รื่องจริงผ่านจอเรื่องจริงไม่น่าจริงวันนี้นะครับเดือดไม่แพ้แดดในบ้านเราอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าผมจะพาคุณผู้ชมไปดูกีฬาสุดร้อนแรงซึ่งเป็นประเพณีการเล่นโบราณที่มีอายุมากกว่า100ปีของชาวอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิครับงานนี้รับประกันความเดือดครับเพราะว่าสนามแข่งขันต่อไปนี้กำลังจะลุกเป็นไฟครับอีกไม่กี่นาทีต่อไปนี้สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองเขืองจะลุกเป็นไฟด้วยการแข่งขันกีฬาที่เรายังไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนครับอุปกรณ์ก็คือไม้ไผ่ที่ขุดมาทั้งโคนเพื่อจะได้ส่วนที่โค้งงอคล้ายกับไม้ฮอกกี้และลำต้นของต้นงิ้วที่หั่นเป็นท่อนๆถูกนำมาวางรอนักกีฬาใจถึงเรียบร้อยแล้วเหลือเพียงเผาลำต้นงิ้วให้ร้อนจนไฟลุกท่วมเท่านั้นเองเมื่อทุกอย่างพร้อมการแข่งขันก็เริ่มขึ้นครับตอนมักเล่นน่ะมันตอนนี้นี่หน้าเกี่ยวเข้าเสร็จนี่ตื่นมาก็เคยเห็นจังสีรถได้ล่ะบ่ใกล้กี่ใดกีฬาชนิดนี้มีชื่อเรียกว่าตีคลีไฟครับมันเป็นกีฬาโบราณที่มีอายุไม่ต่ำกว่า100ปีของชาวอำเภอกุดตุ้มซึ่งตำบลนี้ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิครับปัจจุบันกีฬานี้เพิ่งจะเริ่มกลับมารื้อฟื้นอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ห่างหายไปหลายปีทำให้เราไม่ค่อยได้ยินชื่อหรือพบเห็นมากนักสำหรับการเล่นนี้ตามตำนานเล่าว่าในสมัยก่อนพอใกล้ถึงฤดูหนาวชาวบ้านหนองเคืองมักจะมานั่งผิงไฟเพื่อไล่ความหนาวกันโดยใช้ฟืนจากต้นงิ้วเพราะต้นงิ้วเป็นไม้ที่เก็บความร้อนได้ดีขณะที่นั่งเขี่ยกองไฟอยู่นั้นก็เกิดความคิดว่าน่าจะเอาลูกไฟในกองฟืนนั้นมาตีเล่นกันซึ่งก็กลายเป็นการเล่นในเวลาต่อมาครับในสมัยก่อนการตีคลีไฟนี้เป็นการเล่นตีกันไปมาไม่ได้มีการกำหนดการแข่งขันแต่อย่างใดในปัจจุบันจึงเกิดนำกติกาของกีฬาฟุตบอลบวกเข้ากับกีฬาฮอกกี้มาใช้ในการจัดการแข่งขันขึ้นเป้าหมายก็คือการตีลูกคลีไฟนี้ให้เข้าประตูฝ่ายตรงข้ามโดยแบ่งข้างละ 7-11 คนตามขนาดของสนามครับสำหรับอันตรายที่เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยากจากเกมนี้เพราะผู้เล่นต้องเสี่ยงกับไม้ที่จะมากระทบหน้าแข้งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้และที่สำคัญคือลูกไฟที่พร้อมจะพุ่งเข้าใส่ตัวได้ตลอดเวลาช่วงแรกก็ไม่ค่อยรุนแรงครับเวลาเล่นเข้าจริงๆก็ต่างฝ่ายก็อยากจะยิงประตูกันได้ก็ต้องมีรุนแรงบ้างมีบาดเจ็บบ้างนิดหน่อยครับการเล่นตีคลีไฟนี้มักจะนิยมเล่นกันในช่วงสงกรานต์ของทุกปีครับโดยจะรวมตัวกันเล่นเฉพาะบางหมู่บ้านของตำบลกุดตุ้มแห่งนี้บางปีก็ไม่มีการจัดซึ่งภาพการแข่งขันที่เราได้ชมอยู่นี้เป็นช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมานี้ครับโดยทางอบต.กุดตุ้มเกรงว่ากีฬาชนิดนี้จะหายสาบสูญไปจึงได้จัดการแข่งขันขึ้นหมู่บ้านที่นิยมเล่นกันมากที่สุดก็คือหมู่บ้านหนองเขืองและบ้านหนองเขืองหมู่16ก็เป็นทีมที่เก่งที่สุดในการเล่นตีคลีไฟนี การตีคลีไฟนั้นเราไม่สามารถหาชมที่ไหนได้นอกจากที่ตำบลกุดตุ้มเท่านั้นครับเพราะว่ากีฬาชนิดนี้กำเนิดที่นี่และก็เล่นกันมาตั้งแต่รุ่นโบราณแม้ว่าช่วงหลังๆจะเริ่มห่างหายกันไปบ้างแต่หลังจากที่ภาพการตีคลีไฟถูกนำเสนอออกไปเราก็หวังว่าคุณผู้ชมหรือหน่วยงานทางด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมจะให้การสนับสนุนไม่ให้กีฬาโบราณชนิดนี้สูญหายไปนะครับเย้
อนนี้ที่รู้ๆก็มีหมู16เนี่ยครับที่ว่าฝีมือหาตัวจับยากเท่าที่เห็นเขาเล่นมาเขาบอกตามที่หมู่บ้านทั่วไปเขาบอกว่าจะเอามาแข่งแต่เขาก็ไม่กล้ามาเพราะเขาเห็นฝีมือแล้วเรื่องจริงผ่านจอ